แอนขอเป็นตำนานยอมยกตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการให้ญาญ่าดีใจจุดประกายให้สาววัย40กล้ารักกับเด็กแอนทองประสมเผยพร้อมยกตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงให้ญาญ่าเพราะเป็นคนน่ารักนิสัยดีและตนไม่ได้ยึดติดอะไรบอกดีใจที่จุดประกายให้สาววัย40กล้าที่จะเปิดใจรักคนอายุน้อยกว่าได้ยังช่อง3ให้รีบใช้งานตนตอนนี้ให้เวลาอีก 2-3 ปีจะพอแล้วเหนื่อยมากกับบทแบบนี้ต้องไปนวดหน้าทุกอาทิตย์ต้องทำตัวเองให้กระฉับกระเฉงตลอดเวลาดูเหมือนฟีดแบคจากละครที่เล่นคู่กับเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขจะประสบความสำเร็จดีเยี่ยมล่าสุดเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างแอนทองประสมเลยได้ประกบพระเอกรุ่นน้องที่เด็กลงไปอีกอย่างกลับคณาวุฒิไตรพิพัฒน์พงศ์ในภาพยนตร์เรื่องบัวผันฟันยับซึ่งสาวแอนเผยถึงเรื่องนี้ว่าเตรียมลบคำว่าเจ้าหญิงแห่งวงการออกจากตนได้เลยเพราะจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นจากตนแน่นอนหนังเรื่องนี้จะลบความเป็นเจ้าหญิงของวงการของแอนเลยลบภาพนั้นไปเลยต้องแต่งตั้งคนใหม่แล้วล่ะเพราะมันค่อนข้างฉีกอะไรที่ไม่เคยได้ยินแอนพูดไม่เคยเห็นแอนทำแอนแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ฉีกกรอบเดิมๆของเราและมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ต่อให้มันจะไม่ได้มีเส้นเรื่องที่จะต้องมีปมอะไรเยอะแยะแต่มันเป็นละครที่ให้ความสุขนี่คือคุณค่าอย่างหนึ่งที่ให้คนดูเราก็เลยรู้สึกว่าเราสนุกอยากทำและบวกกับบทแบบนี้ในวัย40กว่าอย่างแอนคงไม่มีโอกาสได้ทำมันเป็นโอกาสที่แอนควรจะคว้าไว้ก่อนที่จะไม่พื้นที่ให้เราอีกแล้วก็เลยลองดูที่สำคัญก็คือแอนโชคดีที่แอนเกิดมาในยุคที่เจนเก่ายังอยู่และเจนใหม่ก็เข้ามาอย่างรวดเร็วมันเลยเกิดส่วนผสมที่ลงตัวคือวัยอย่างเราสามารถไปอยู่กับรุ่นน้องได้และเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ไม่ต้องยัดเยียดอะไรที่มันสวีทมากแต่มันสนุกด้วยเส้นเรื่องของมันเลยผสมผสานกันได้แค่นี้แหละคือความต้องการของเด็กผู้ชายคนหนึ่งกับความมีของมากมายของผู้หญิงที่แก่วิชาคนหนึ่งมันก็เลยเป็นส่วนผสมของอีกคนหนึ่งที่ต้องการอยากจะถ่ายทอดเลยมาเจอกันมันก็เหมือนปัจจุบันที่แอนมีความรู้สึกว่าคนที่โตกว่าเขาก็อาจจะมีอะไรมากกว่าโลกของเราสองใบมันสามารถมาตกลงกันได้แอนรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีความน่ารักตรงนี้และตัวละครแต่ละตัวก็ซื่อๆหมดเลยและเพื่อนแอนแต่ละคนก็ไม่ใช่คนธรรมดาที่แคสมานะเดี๋ยวเขาคงเปิดตัวคนอื่นๆด้วยค่ะบอกเสียดายถ้าข้อมชวนชื่นยังอยู่คงได้เล่นด้วยกันอยากเล่นกับน้าค่อมก็เสียดายครับเพราะบ้านนี้เขามีน้าค่อมเป็นเมนหลักของเขาเราก็คิดว่าถ้าเราเล่นค่ายนี้เราก็คงจะได้เจอน้าค่อมแต่ไม่ได้เจอก็มีเสียดายนิดนึงค่ะแอนก็เชื่อเอาเองนะไม่ได้คุยกับเขาหรอกว่าถ้าเกิดน้าค่อมยังอยู่เราก็คงได้เล่นกันค่ะส่วนที่คนคาดหวังในความเป็นแอนโชคดีว่าคนตอนนี้ค่อนข้างเปิดใจนะทุกคนจะไม่มีกรอบอะไรที่เราเคยสำเร็จหรืออยากจะเห็นเราในอีกมุมมองหนึ่งพอมาวันนี้เราไปทำอะไรที่ศรีลังกาอีกแบบหนึ่งแล้วเขาจะรับไม่ได้เคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยหรือแอนว่าเขาเข้าใจในความเป็นมนุษย์มากขึ้นเราไม่ได้เป็นโลกแห่งความฝันอีกแล้วในยุคแอนทุกอย่างจะเป็นโลกของความสวยงามมันเหมือนถูกพูดแค่ด้านเดียวที่สวยงามแต่ว่าในโลกนี้มันจะมีความจริงๆและกลมกว่าให้เราได้เห็นในหลายมุมคนก็ค่อนข้างเปิดใจกับคนวัยอย่างแอนที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรประหลาดได้มากขึ้นเตรียมยกตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงให้ญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันแอนจะมอบให้ญาญ่าแล้วล่ะคือมันไม่มีอะไรที่มันถาวรอยู่แล้วเราอยู่มา30ปีแล้วเราเห็นทุกวงเวียนของมันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งมีคนบอกพี่แอนนึกสนุกอยากไปให้อีกคนนึง
เราก็รู้สึกว่าถ้าเด็กคนนั้นสามารถเป็นไอดอลในด้านที่ดีของใครได้คุณให้เขาไปเลยไม่มีปัญหาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้หมายความว่าพอมันไม่มีแล้วเราจะหมดคุณค่าในตัวเองก็ไม่ใช่เราก็ยังใช้ชีวิตของเราไปที่เลือกยาย่าเพราะยาย่าน่ารักไงเขาจิตใจดีเขาทำแต่สิ่งดีๆและตั้งใจทำงานอันนี้เราตัดสินส่วนตัวนะเพราะเจอเขาบ่อยก็เลยเห็นเขาในทุกด้านค่ะจริงๆมันก็มีหลายคนที่เหมาะนะแต่แอนแค่ไม่ได้ไปใกล้ชิดกับเด็กๆเหล่านั้นไงแต่กับยาย่าแอนเจอบ่อยย่าไม่กล้ารับหรอกแอนก็พูดไปอย่างนั้นแหละหัวเราะแอนพร้อมมอบให้แต่แอนก็ยังเป็นตำนานในปีนั้นอยู่ไม่ได้หายไปไหนหัวเราะเหมือนนางงามไงเราก็ยังมีตำแหน่งของเราเป็นเรคคอร์ดเอาไว้แล้วคนใหม่ก็ทำหน้าที่ไปบอกอยากประสบความสำเร็จในด้านผู้จัดวงการผู้จัดอยากเป็นผู้จัดอยากเป็นที่ยอมรับในอีกอาชีพหนึ่งไม่ต้องเป็นเจ้าหญิงก็ได้ครับเพราะไม่ใช่ว่าเราจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องมันก็ไม่เสมอไปแอนแค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันหมายถึงว่ามันมีช่วงที่เราเซบ้างเรื่องนี้ได้เรื่องนี้ประมาณหนึ่งเรื่องนี้ดีเชียวเพราะฉะนั้นทำธุรกิจมันยากค่ะดีใจนะคะที่คนบอกว่าละครค่ายรายกระดับละครไทยเพราะว่าแอนตั้งใจมากคือแอนตั้งใจจะทำเป้าหมายเราคือขอให้คนดูมีความสุขแค่นั้นเลยขอกำไรบ้างเท่านั้นเองหัวเราะไม่ใช่ว่าแอนจะไปโฟกัสเบื้องหลังมากขึ้นหรอกค่ะแอนเกิดมาอยู่ตรงนี้แล้วก็คงยึดอาชีพนักแสดงที่เล่นไปตามวัยของตัวเองที่เหมาะสมไปอีกเส้นหนึ่งส่วนอีกเส้นหนึ่งแอนก็สามารถเป็นผู้จัดของแอนไปด้วยได้เหมือนกับเด็กรุ่นนี้ที่เขาสามารถมีอาชีพได้หลากหลายมากคนเรามันเก่งด้านเดียวไม่ได้แล้วในความรู้สึกแอนตอนนี้นะคนเราต้องมีความสามารถด้านอื่นๆเอาไว้พลิกตัวในสถานการณ์ที่บางทีด้านนี้มันเริ่มวิกฤตเราก็จะได้กลับตัวไปอีกด้านหนึ่งขอช่อง3ให้รีบใช้งานตนซับเพราะอีก 2-3 ปีคงให้เล่นคู่กับเด็กๆไม่ไหวแล้วเอาจริงๆก็เล่นได้เต็มที่อีก 1-2 ปีรีบใช้งานแอนเถอะหัวเราะคืออย่างเล่นคู่กับเจมส์จีนี่แอนโหดมากเลยนะแอนต้องไปนวดหน้าทุกอาทิตย์เลยหัวเราะแอนมาเล่นกับกลับแอนก็ต้องไปนวดหน้าอาทิตย์ละ3วันออกกำลังกายนอนเร็วกินผักกินอะไรที่มันเฮลตี้เพื่อให้เราดูกระฉับกระเฉงมันก็โหดเหมือนกันนะแอนเลยมองว่าถ้าให้เล่นกับเด็กแบบนี้โปเด็กแบบนี้แอนให้อีก 2-3 ปีรีบใช้งานแอนให้เต็มที่เถอะหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นหมามีแล้วแรกกับเจนจิมีกดดันแต่พอมากลับแอนเหมือนมีลูกคนที่2คือมันเบาสบายมากเรารู้สึกว่าถ้าเราเชื่อมั่นกับบทจะพาเราไปเองเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องตรงนี้เลยคนมองเราเป็นไอดอลของผู้หญิงยุคใหม่เพราะสาวหลักสี่ก็มีความหวานไงเรายังสามารถที่จะมีรักกับเด็กอย่างนี้ได้มันเหมือนเราแลกเปลี่ยนการพูดคุยแล้วเราได้มุมมองบางอย่างความหมายคือมุมมองนะไม่ได้ทำให้เราหน้าเด็กลงหรอกแต่ทำให้เราเข้าใจแชนแนลเขามากขึ้นทุกวันนี้แอนทำงานเป็นผู้จัดแอนก็ต้องแคสเด็กไปเรื่อยๆมันก็ต้องรู้จักเด็กลงไปเรื่อยๆเราจะได้เข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรมันเหมือนเป็นข้อดีที่แอนได้ทำงานแบบนี้เขาจะได้เปิดโลกให้เราได้ไปทำงานตัวเองมากขึ้นได้จุดประกายให้สาวหลักสี่มันดีนะมันเป็นความภูมิใจแอนว่าทุกคนต้องมีความกล้าหาญที่จะรู้สึกถ้าเราไม่ได้ไปผิดกติกาอะไรนะมันควรจะรู้สึกได้กับทุกคนรักมันเกิดได้กับทุกช่องทางแต่ไม่ค่อยมีคนมาปรึกษาหรอกค่ะแต่ผู้หญิงอายุ40จะบอกว่าชอบจังเลยชอบดูเรื่องนี้ทำให้รู้สึกกล้าที่จะไปรู้สึกกับคนอื่นกล้ามองเด็กมากขึ้นบางคนที่อาจจะหมดโอกาสที่จะแต่งงานแล้วอย่างน้อยช่วงชีวิตหนึ่งของตัวเองก็อยากจะไปรู้จักเด็กสัก 1-2 ปีแล้วก็บายบายกันไป
มันก็มีมุมมองนั้นเกิดขึ้นบ้างจากที่ได้ยินมาเผยชวนให้มาริโอ มาเรอร์กับเคนธีรเดช บุญพัวพันธ์ให้มาวิ่งด้วยกันคุณเอทินพันธ์ตันตินิรันดร์เขาจะชอบแซวแล้วแอนก็ชอบไปวิ่งกับเด็กๆด้วยไงเพราะคุณเอไม่ตื่นเช้าแอนก็ต้องไปวิ่งกับเด็กไงก็เลยกลายเป็นว่าพวกนี้เป็นพวกตื่นเช้ากันเราก็ไปตอนนี้กำลังลากโอไปอยู่โอยังอิดออดอยู่อยากให้โอมีซิกแพคแต่ยากนะเขาเล่นสเก็ตบอร์ดเนื้อเขาไม่ใช่สายวิ่งแต่เราเห็นคนออกกำลังเราก็มีความสุขตามแอนว่ามันสนุกดีเอ็กแอนไม่ไปสายสเก็ตบอร์ดแบบเขาหรอกแอนก็ไปสายวิ่งของแอนนี่แหละเคนก็ชวนแล้วเดี๋ยวจะนัดกันวิ่งค่ะเขาต้องมาโลกของแอนหัวเราะแอนจะไม่ไปโลกของเคนแค่นั้นเองคือพออายุเยอะแล้วมันไม่ควรจะอยู่ในที่ที่มีล้อไม่ได้มันทรงตัวไม่ได้กว่าจะหายมันนานกว่าเด็กๆแอนบอกเลยว่าอะไรที่อยู่บนล้อแอนไม่เล่นสมปองไลฟ์โตไม่ใช่คนหิวเงินลั่นไม่สบายใจสัญญาทำงานเจ๊ติ๋มทีวีผู้รู้สึกไม่เป็นตัวเองสมปองไลฟ์ชี้แจงบ้างขอบคุณในน้ำใจที่เจ๊ติ๋มทีวีผู้ให้ที่อยู่อาศัยตนยังไม่ได้หิวเงินเห็นเงินเป็นใหญ่และไม่ยุ่งกับธุรกิจสีเทาแน่นอนส่วนเรื่องคบเพื่อนขอตัดสินใจและพิจารณาเองส่วนประเด็นขอแยกตัวเพราะไม่สบายใจกับสัญญาที่ทำงานไปแล้วรู้สึกไม่เป็นตัวเองและทำประโยชน์ให้อีกฝ่ายได้ไม่เต็มที่ช่วงสายวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์64เจ๊ติ๋มทีวีภูพันธิภาสกุลชัยได้ออกมาแถลงข่าวซัดทิศสมปองนครไทยสงฆ์ซึ่งได้ขอถอนตัวจาก3รายการได้แก่รายการถึงไหนถึงกันทางช่อง5รายการมหาพาสนุกทางช่อง9และรายการโทรติดทิศตอบทางทีวีภูออนไลน์โดยเจ๊ติ๋มฟาดไม่ยั้งว่าทิศสมปองเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเองแท้ๆและตนก็ไว้ใจรีโนเวทบ้านให้ใหม่บวกกับซื้อเสื้อผ้าให้หมดไปเกือบล้านแชร์กลับเละติดหนี้10ล้านเพราะซื้อที่ส่วนตัวเล่นเอาอึ้งกันไปเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าติดหนี้เพราะเอาเงินไปช่วยเด็กๆซึ่งเจ๊ติ๋มกล่าวว่าตนขออโหสิกรรมให้ทั้งหมดและขอไม่เกี่ยวข้องกับสมปองอีกหลังจากนั้นพักใหญ่ทิศสมปองก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงความในใจทางฝั่งของตนเองซึ่งก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังเคลียร์ไม่ครบให้สิ้นสงสัยโดยทิศสมปองไลฟ์เคลียร์เป็นประเด็นดังนี้ความจริงมีคนบอกผมให้เงียบไปแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมอยากรู้ผมก็เลยจะขอแถลงข่าวเล่าความจริงผมไม่ใช่สายโพสต์นานๆถึงจะโพสต์ทีผมก็ได้ฟังแถลงจากพี่สาวมาแล้วเดี๋ยวก็จะเคลียร์ให้ฟังเป็นประเด็นเรื่องแรกที่ผมเข้าไปอยู่ที่บ้านเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเป็นพระก็มีทีมงานติดต่อไปถ่ายรายการพูดคุยกันไปมาผมก็บอกว่าโทรหาหน่อยหึโทรหาเหรอผมก็บอกกลัวอะไรผมไม่ใช่ลูกน้องก็โทรแล้วก็พูดคุยกันพี่เขาก็บอกก็มาอยู่ที่บ้านมีบ้านมีออฟฟิศให้อยู่เราก็บอกเหรอครับเดี๋ยวยังไงไปดูกันก็ไปดูกันเลยครับช่างก็กำลังรีโนเวทพูดคุยกันแล้วก็รู้สึกดีจังที่เราได้มีที่อยู่หลังจากออกมาก็เป็นเรื่องจริงครับแต่ถามว่าไปขอไหมก็ไม่ได้ไปขออย่างนั้นหรอกครับเป็นการมีน้ำจิตน้ำใจเขาเสนอมาเราก็ได้ครับผมอาจจะมีวาสนาได้อยู่แค่เดือนเดียวก็ขอบคุณมากๆครับเคลียร์ประเด็นเรื่องเสื้อผ้า 80,000 บาทตนไม่รู้ราคาใส่อะไรก็ได้และได้ทำการไลฟ์ให้โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ร้องขอแล้วด้วยผมเป็นพระมาตลอดก็ไม่ได้มีชุดสำรองผมไม่รู้ราคาหรอกครับไปถึงสหพัฒน์ผมก็ไลฟ์ให้เลยเพราะผมรู้ว่าไลฟ์ของผมก็จะเป็นประโยชน์ต่อที่นั่นผมก็ไลฟ์ให้โดยที่ไม่ต้องร้องขอ
ส่วนเสื้อผ้าผมไม่รู้หรอกครับว่าอะไรถูกอะไรแพงพอรู้จักบางยี่ห้อสำหรับผมอะไรก็ได้ผมใส่อะไรก็ได้ผมบอกด้วยซ้ำว่าเลือกให้ผมเลยออกแบบให้ผมด้วยผมแล้วแต่เลยว่าจะอะไรให้ผมยังไงต่อให้วันนั้นให้ผมแค่1-2ตัวผมก็แล้วแต่ผมไม่รู้ราคาด้วยซ้ำว่าวันนั้นทั้งหมดเท่าไหร่แต่ทราบว่ามีส่วนลดให้ผมก็ตอบแทนด้วยการไลฟ์ให้ไม่ได้เป็นคนติดยี่ห้อครับผมใส่อะไรก็ได้ครับถ้าให้ผมเลือกเองผมอยากใส่ชุดฟุตบอลด้วยซ้ำเรื่องหนี้สินสมปองย้ำชัดตนเองทำงานใช้หนี้อีกฝ่ายไม่ได้มาใช้หนี้ให้ตนเรื่องหนี้ผมพูดมาตลอดที่ผมต้องพูดเพราะผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมไม่ได้เอาเงินออกมาจากพุทธศาสนาเลยเมื่อผมเป็นหนี้ผมก็ต้องรับผิดชอบแล้วทำไมถึงเน้นเรื่องของเงินเหลือเกินก็แน่นอนผมก็ต้องหาเงินเพื่อเอาไปใช้หนี้ผมไม่ค่อยชอบการได้เงินมาเปล่าผมจะได้เงินก็ต่อเมื่อทำงานทำประโยชน์ให้เขาก่อนแล้วได้เงินมาแล้วผมมีหนี้ก้อนใหญ่ขนาดนั้นผมก็ต้องทำงานใช้หนี้อยู่แล้วผมจะไม่ให้คนเอาเงินมาใช้หนี้ให้ผมอยากจะทำงานใช้หนี้เองก็เป็นความจริงครับงวดแรก1 ล้านบาทเดือนละ 2.5 แสน4เดือนผมเพิ่งทราบจากเลขาผมเองว่าผมไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นเลยเขาไปใช้หนี้ให้เลยซึ่งผมก็ขอบคุณครับวันนั้นผมก็แจกเงินทีมงานได้เงินมา1,000,000เอาไปคนละ500คนละ 1,000 ผมเพิ่งรู้ว่าอ้าววันนั้นเป็นเงินทำงานผมไม่ใช้เงินก้อนนั้นด้วยเพราะเงินก้อนนั้นเขาเอาไปใช้หนี้ให้เลยซึ่งผมทำงานเพื่อใช้หนี้พี่สาวท่านนั้นไม่ได้ใช้หนี้ให้ผมนะครับแต่เป็นเงินที่ผมทำงานมาแต่ถ้าผมยังทำงานไม่ครบผมก็มีแชทไปหาท่านเลยเปิดแชทคุยที่คุยกับอีกฝ่ายอ่านให้ลูกเพจฟังพร้อมขอบคุณอีกฝ่ายที่คอยสั่งสอนตนมาตลอดส่วนเรื่องการคบใครขอตัดสินใจไตร่ตรองด้วยตัวเองส่วนเรื่องงานเอาตามที่พี่บอกได้เลยนะครับจ่ายผมเป็นงานก็ได้ครับตามเห็นสมควรจะตกลงกันเป็นงานเป็นครั้งไปซิทคอมครั้งละเท่าไหร่รายการไลฟ์ครั้งละเท่าไหร่รายการทีวีครั้งละกี่บาทส่วนหนึ่งล้านบาทค่อยหักกับค่าตัวผมที่เราจะกำหนดตามเรทของผมในปัจจุบันก็ได้ครับก็เอาตามนั้นถ้าพี่เขาไม่สะดวกตามเรทจะลดหย่อนก็ได้อยู่แล้วกราบขอบพระคุณพี่ท่านนั้นมากๆที่เมตตาสั่งสอนผมหลายสิ่งหลายอย่างดูแลผมมาตลอดที่เรารู้จักกันก็ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับช่วง 25-26 ธันวาคมผมรักและเคารพหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานกับพี่ลูกชายพี่ก็น่ารักมากๆผมรู้สึกรักและสนิทสนมมากๆส่วนเรื่องคบเพื่อนคบคนผมขออนุญาตตัดสินใจและไตร่ตรองเองว่าจะคบใครอย่างไรผมจะคบคนดีมีน้ำใจรักผมหวังดีกับผมอย่างแน่นอนครับขอบคุณพี่และลูกชายและทุกท่านในบริษัทนั้นมากๆผมชอบทำงานครับงานคือชีวิตของผมมีเงินอะไรผมเต็มที่ครับที่ผมทำงานหนักไม่ใช่เพราะผมหิวเงินผมทำงานผมทำประโยชน์ให้ก่อนให้เหมาะสมกับความเหนื่อยของผมแล้วผมก็เอาไปใช้หนี้หรือใช้จ่ายกับทีมงานผมไม่ได้ทิ้งใครเลยตั้งแต่ผมออกมาย้ำไม่ได้หิวเงินเห็นเงินเป็นใหญ่ฟังดูแล้วผมกลายเป็นคนโลภบวชมา30 ปีไม่ได้ช่วยอะไรถ้าผมอยากรวยจริงๆผมคงไม่บวชเป็นพระหรอกสิ่งที่ผมเรียนมาสังคมสงเคราะห์ก็ไม่ได้ทำให้ผมรวยวงการที่ผมอยู่ก็ไม่ได้เอื้อให้ผมรวยอยู่แล้วผมออกมาเป็นหนี้ติดตัวมาผมก็ชดใช้อยู่แล้วอย่ามองว่าผมเป็นคนหิวเงินย้ำนะครับไม่มีใครใช้หนี้ให้ผมทำงานใช้หนี้ที่เหลืออยู่ถ้ามันยังไม่คุ้มกับเงินหนึ่งล้านบาทจะให้ผมใช้เป็นเงินหักจากบัญชีที่ผม
ทำงานให้ไปแล้วหรือจะให้ผมทำงานให้ได้หมดเลยผมคุยกับคุณเต้แล้วด้วยเรื่องนี้ซึ่งคุณเต้บอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นเราก้าวผ่านเรื่องนั้นไปแล้วแจงสัญญาเดิมทำให้รู้สึกไม่สบายใจทำงานแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองจึงขอเปลี่ยนสัญญาใหม่แต่สุดท้ายตนเองก็ยังไม่ได้เซ็นวันนั้นทีมงานผมก็นั่งการเต็มห้องคุณเต้ก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะได้เซ็นสัญญาคุยกันไปมาก็มีมาให้เซ็นคือทีมงานผมที่ไปเซ็นคิดว่าเดือนละล้านด้วยซ้ำแต่จริงๆมันคือ4เดือนล้านมันก็ไม่ใช่ปัญหาผมอ่านดูทีมงานช่วยกันดูแล้วก็เซ็นไปแต่งานแรกคือไปถ่ายซิทคอมตื่นตั้งแต่6โมงเช้าทำงานจริงๆ9โมงเช้าจนถึงตี2แต่ยังเหลือนักแสดงอีกท่านหนึ่งซึ่งดูแล้วตี 4-5 แน่นอนเลยไปขอท่านนั้นว่าครั้งหน้าไหมเหมาะทีมงานผมง่วงแล้วเสียงผมก็หายแล้วแล้วมันก็หายต่อเนื่องถึงวันนี้ที่มีคนบอกว่าเสียงผมเหมือนเป็ดเสียงแหกๆวันนั้นก็มีส่วนอย่างมากวันนั้นเสียงหมดเลยครับแต่ไม่มีปัญหาผมเค้นเสียงได้ผมรู้สึกว่าผมทำงานให้ใครมันต้องคุ้มค่าเขาผมต้องได้ใช้ศักยภาพของผมความเป็นตัวตนความสนุกของผมมีเอนเนอร์จี้ของผมอย่างเต็มที่แค่เสียบแหบพลังมันก็ลดลงไปเยอะมากๆแล้วครับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวผมผมก็ทบทวนแล้วว่ามันไม่ใช่เราคงทำงานให้เขาได้ไม่เต็มที่ผมรู้สึกว่าพี่ชายผมเขาทำได้ดีน่าจะช่วยเชียร์ได้เพราะตัวผมเองก็จะมีผลิตภัณฑ์นั้นมันก็มีผลที่จะทำงานสวยรายการก็มีคนที่พูดได้ดีพูดได้ชัดกว่าผมคล่องกว่าผมผมไปยืนนิดหน่อยๆผมก็รู้สึกว่าจะมาเสียเงินให้เราทำไมถ้าเราทำงานให้เขาไม่คุ้มเราไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นควรจะให้คนที่คล่องกว่าทำผมก็เลยยื่นเรื่องไปผมก็บอกกับคุณเต้ว่าผมไม่สบายใจตรงนั้นตรงนี้หยิบสัญญาออกมาก็เลยเกิดการคุยกันเพื่อเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าวันมันเยอะไปหรือรายการมันซ้ำกันมันถี่ไปจะเดือนละครั้งไหมรายปักไหมหรือเต็มที่อาทิตย์ละครั้งไหมก็พูดคุยกันแต่อย่างที่บอกครับอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนผมมันก็ไม่ใช่ก็คุยกันตามตรงก็คุยกันว่าอะไรที่ให้ได้อะไรให้ไม่ได้แต่ผมยังไม่ได้เซ็นผมก็อยากรอบคอบเพราะครั้งแรกที่ผมเซ็นไปเราดูไม่ละเอียดมันไปไหนไม่ได้มันติดอยู่ตลอด7วันเรื่องนั้นผมไม่มีปัญหาหรอกสำคัญคือผมได้ทำประโยชน์ได้เต็มที่ไหมคุ้มค่าเงินที่เขาจ่ายไหมและเป็นตัวเราไหมผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คนทำงานจะรู้กันก็ต้องดูและพิจารณากันมากพอสมควรเรื่องค่าตัวไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือมันใช่ตัวตนผมไหมผมไม่ได้หิวเงินมันเป็นเรื่องของเนื้องานเป็นหลักเป็นเรื่องความไหวไม่ไหวของผมด้วยซีเรียสกับประเด็นคบคนสีเทายานตนไม่ยุ่งกับธุรกิจสีเทาเป็นเรื่องที่ผมซีเรียสและจริงจังเรื่องคบคนสีเทาทำธุรกิจสีเทาผมไม่มีปัญหาใครจะไปทำตรงนั้นแล้วแต่เลยแต่ผมไม่สูบบุหรี่อาจจะมีการแซวเรื่องตู้ไวน์ที่เขายังให้ผมชิมแล้วบอกว่าไวน์มันเป็นเครื่องดื่มคนชั้นสูงผมยังสวนไปเลยว่าอร่อยตรงไหนแล้วคนจนดื่มไม่ได้เหรอครับก็ขำๆกันรู้สึกเป็นน้ำผลไม้ด้วยซ้ำผมไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ผมก็ปฏิบัติตามที่ลูกเพจบอกผมเรื่องจริงครับที่พี่เขาบอกว่าขอตู้ไวน์เอาไว้นอนดูผมไม่ค่อยได้ดื่มผมจะไม่ดื่มถ้าไม่ได้เข้าสังคมซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ออกด้วยผมไม่ยุ่งกับยาเสพติดแน่นอนอะไรที่ผิดกฎหมายยิ่งไม่ต้องพูดถึงชัดเจนคบคนสีเทาทำธุรกิจสีเทาผมไม่ยุ่งส่วนคบคนจะสีเทาไหมผมอาจจะไม่ได้เช็คประวัติอะไรขนาดนั้นซึ่งต่อไปผมอาจจะเช็คก็ได้แต่ผมไม่มีปัญหานะครับกับคนสีเทากับประเด็นมีหนี้สินเพราะไปซื้อที่ดินให้ครอบครัวปลูกสวนยางนั้นสมปองบอกไม่มีอะไรเป็นของตนนั่นไม่ใช่ความผิดหากจะตั้งเป้าหมายชีวิต3เดือนมีเงิน100ล้านบาทลั่นตนยังเป็นสมปองคนเดิมแต่ขอเลือกทำงานที่ตนเองมีความสุขยินดีร่วมด้วยหากอีกฝ่ายให้โอกาสพ่อแม่พี่ๆคนบ้านนอกบ้านนา
ก็เป็นที่ดินธรรมดามันไม่มีอะไรที่เป็นของผมอยู่แล้วผมก็เป็นพระอีกเรื่องมันก็ไม่ใช่ความผิดนะกับการอยากได้เงินเยอะๆ3เดือน100ล้านจริงไหมมันมีคำพูดของพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็พูดไว้เชิงขำว่าไม่ได้ให้มาเหยียบเลยผมก็จำมาแล้วพูดไปใครมันจะไปได้อะไรขนาดนั้นก็พูดทีเล่นทีจริงถ้าใครตั้งเป้ามันก็เป็นเป้าหมายของเขามันเป็นแรงผลักดันของคนที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ต้องใช้เงินมันไม่ใช่ว่าต้องได้100ล้านจริงๆกึ่งแซวกึ่งขำกันไปแต่ถ้าใครจะจริงจังมันก็เป็นสิทธิ์เป็นแรงผลักดันของคนคนนั้นไม่ใช่ว่าคนที่ตั้งเป้าอย่างนี้แล้วเขาจะเป็นคนไม่ดีผมมีนโยบายทำงานด้วยความสุขผมต้องทำงานด้วยความสุขเท่านั้นชีวิตหลังจากนี้ผมก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่เต็มเวลาที่ผมมีซึ่งผมทำอย่างนั้นมาตลอดยิ่งออกมายิ่งต้องเต็มที่มากกว่าเดิมทุกเรื่องราวก็มีบทเรียนให้กับผมสอนคนมาเยอะในการตั้งสติมาปัญหาเกิดสติเตลิดก็เกิดปัญหาสติดีจะมีรอยยิ้มสติถูกทิ้งรอยยิ้มไม่มีสติมาหมาไม่กัดสติถูกกัดจะกัดกับหมาก็แค่เดือนกว่าๆก็มีเรื่องราวที่เป็นบทเรียนมากมายให้กับผมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่เมตตาผมยินดีมากๆที่จะร่วมงานเพียงแต่ว่าให้ผมได้ทำประโยชน์ให้ที่นั้นได้เต็มที่เป็นตัวตนของผมผมมีความสุขในการทำงานไม่ใช่ว่าผมไปทำแล้วไม่มีความสุขเพียงแค่มันตะหงิดใจอะไรบางอย่างว่าเราทำเต็มที่ไหมเหมาะไหมผมก็ยังเป็นสมปองคนเดิมเพิ่งเติมคือตั้งใจทำงานให้มากขึ้นอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรสีเทาและยาเสพติดผมร่วมงานได้ถ้ายังให้โอกาสผม